กับรังนอนแล้วจ้าเดินจนสิบเก้าขาบอกว่าแม่นเมาได้พี่น้องอย่าพึ่งกำลังเดินมาขี้ข้านโจกกาดอีกไปอุ้ยกันฉี่กันเยี่ยวขอเยี่ยวก่อนนะเราต้องล็อกห้องแบบไหนที่นี่เราจะได้กลัวเป็นตัวตนกลัวได้ไงโอ๊ยกลัวไม่ได้ไม่ใช่ว่ากลัวได้กลัวไม่ได้ขอเข้าห้องน้ําก่อนอาบน้ําแล้วมีแห้งพี่น้องเลยสว่างบะบะอะไรคะไม่ได้ถ่ายไปทางนู้นค่ะจะเอากี่หมอนคะคอมเตียงเดียว3หมอนบ่ขอหักตายลุยก็ลงพื้นก็ได้ลุยเอ้ยลุยลุยปุ๋ยลุยปุ๋ยเอามาจกมาสั่นกินในมื้อซะสั่นจะได้นอนซัดก่อนนอนกระป๋องสุดท้ายจะได้ไม่ต้องแบกหนักอ้าวแล้วหนูทำไมไม่เอาน้ำแช่หรือไม่ต้องกินเย็นก็ได้ประตูมันก็ให้เราแช่ฟรีอยู่แล้วนี่นะโอ้ยสั่นละเบิดมือได้เสื้อ BB 50โคนพี่น้องซื้อหนามาไว้กินน้ำโซดาตั้งอยู่อุ้ยอย่าไหลมาด้วยลูกอันนี้ซื้อมาแต่แยบแหละก่อนขึ้นรถยันทองอืดก็ซื้อโซดามาคือกันเออกระเป๋าไม่ได้ใส่แล้วเนาะแม่เอากลับใส่ในห้องแม่ไปช็อปหน่อยละบอกว่าเพื่อห้องสื่อเนาะห้องม่านก็ดีได้ล่ะไม่อาบเหรอคะหญิงห้องนี้อ่ะฝุ่นอีแม่อาบแล้วเรียบร้อยถ่ายด้วยหัวมันใกล้กล้อง1กระป๋องเอ้ากูก็บ้าเนาะผ้าห่มกูบ่เอาออกแล้วกูสิไปนอนจังไหนมันโว้ยเนาะปวงแหละปวงแหละไม่มีนาฬิกาปลุกนะป้าไม่อยู่กูบอกไว้ก่อนแล้วห้องก็แบบว่ามืดกลืออย่างนี้นะตั้งหน่อยนะโทรศัพท์ถ้ามันตะแตดได้นะบอกเลยว่าที่นี่ยังไงก็ต้องตื่นตั้งดังเลยนะลูกเอาสัก2โมงเผื่อมึงระยุระยาดมึงอาบน้ำก็ชั่วโมงนึงแหละเผื่อพี่ปิดเอาเองนะกูบอกปิดแล้วกูจะเปิดไปยังสั่นเลยมึงคิดว่ามึงสิบ่เล่นบ่โทรศัพท์มึงมื้อนี้มึงคิดว่าสิว่างมาหันเลยติกูเห็นเนื้อย่ําใดก็จอดแกงย่ํานั่นไม่ได้เดินไปไหนน้อยอยู่แต่ในห้องโอ้ยแล้วเฝ้านอนก่อนเฮ็ดหยังเจ็บแอวอะไรมึงสินอนจักอันนั่นมอนน่ะถ้าแม่เอาใบเดียวก็เอาอีกใบนึงให้หนูโอ้ยคนนอนเลื่อนมอนนอนก็ถามแน่คุณสาดไหลเอาผ้าคลุมตีนเขาให้มึงวางตีนมึงไปใส่หัวบัดนี้เอ้าหาคนซักมาได้ล่ะกูว่ามึงเอาหมอนแดงไปกั้นน่ะแสดงว่าที่นอนมึงก็น้อยลงเออชอบนอนแบบนี้นะแก้วเต้ใช้หน่อยซีมือไม่บ้างเปิดให้แน่เอาเบียร์คือเย็นได้วะมันเย็นเพราะอะไรอ๋อเราเดินผ่านหิมะไงเพราะว่าซื้อเบียร์ตั้งแต่จักโมง4 5โมงแล้วเนาะจริงเหรอมึงเกาหลีหนังที่กูอยากดูเร็วเรื่องที่เราดูกันอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะจัดสิมึงตั้งไว้8โมงไหมเผื่อเราขี้กงขี้เกียจเผื่อเรายืดแข้งยืดขาด้วยล็อกด้วยไม่ให้ดูด้วยเน็ตฟิกอะโทรศัพท์เรามีไงยิงเข้าโทรศัพท์โทรทัศน์มันไม่ได้เหรอแล้วมึงจะให้มาทำไมเน็ตฟิกเพื่อเอกสารหรือเปล่าเผื่อเขามีอะไร
ดูได้ใน YouTube จ้าดูทูบก็เอามานี่ไงโกเลียโกเลียมึงโกมือบ้านนี้พี่น้องคุณมันอยู่ไว้แล้วไม่ใช่ประมาณมือเคลื่อนอยู่บนนอนจนสอดแจ้งเงินบอกซิมยุ่งสุกเพราะว่าสมัคร Netflix แต่ก็ให้ลูกใส่ให้ลูกยกเลิกกันที่อยู่ไทยเนาะแม่หน่อยก็สมัครแล้วมันเบิ่งได้หาคนลูกว่าแม่หน่อยก็เลยให้อัน BB เอาใส่ให้ปังปอนนําก็เป็น3คนแม่ลูกก็ยังเหลืออีก2ก็บ่ไปยังกระจายเดือนละสื่อความสุขให้เจ้าของโอ้ยบาดนี้ฮู้แล้วมันที่แล้วปอนว่าบ่เอาเพิ่นว่าเงียบกิ๊บมือขึ้นไห้จนตาโปเป็นยังตาจังเป็นสภาพนี่ไห้น้ำหนังเรื่องอะไรวะจำไม่ได้แล้วเกาหลีนี่หนังคิมยงสุกนะมันขึ้นอันเครื่องร่อนอากาศแล้วไปตกอยู่เกาหลีเหนือนะลูกเศรษฐีนะโอ้ยมวนหลายเกาหลีภาคไทยมึงเอาพระเอกหล่อๆรักนี้พี่ขอไงมึงพระเอกหน้าตาแบบไม่ต้องยิ้มเอาหน้ากึ่งๆนี่ไง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 มีอยู่ภาคไทยรักเลยอะไรเนี่ยไปขอเบิ่งหนังจิบเบียร์ก็ได้จ้าจิบเบียร์ไปเมื่อกระป๋องนี้ก็สิได้พักผ่อนนอนเบิ่งหนังคือหนังสิเบิ่งคนก็ย่างไม่รู้นะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์อาบน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บของเรียบร้อยละบีบีมันเก็บกระเป๋าไว้แม่นไว้ก็เรียบร้อยละสิลงไปกินข้าวเช้าค่ะป๊าดพี่น้องจ๋าแสนที่จะเหนื่อยเมื่อยหยังหัวมันยางหลายแล้วไปย่างอยู่ถนนพระราชวังมันเป็นนั่นผื่นตะปุ่มตะปําเนาะก็เลยสิปางตายสิบ่เอาเสื้อกันหนาวลงไปสิลงไปกินข้าวแล้วจังสิกลับขึ้นมาเอาหรือจังไหนเดี๋ยวก่อนแต่งตัวแล้วก่อนพี่น้องใส่ลงไปก่อนยายมันหนาวเรียบร้อยแล้วบีบีมันลงไปก่อนไปเข้าไปกินข้าวไปกินข้าวกันเอาไปลอกเจ้าของเป็นบ้าทำเวลาหน่อยเขาให้กินตั้งแต่7:30ถึง11:00เนาะตอนนี้ก็10:00แล้วเมืองว่าแม่ตายว่าสิมาหาสิจังใดนะคะอาหารเช้าเบาๆมาลูกเบาๆนะลูกเบาๆอันเนี้ยเขาอยากนั่งเขาอยากนั่งใกล้กูแต่จริตเขาเพิ่งมาถามขอกูก็ถามอีเบนนั่นจะนั่งตรงนี้ได้ไหมมึงแหกตายอีเบนนี่แหละมันคุยกับหมูมันแก่งกับกุหลาบไฟแม่หน่อยสิกินก่อนเด้อแม่หน่อยก็นั่งให้บีบีไปเอาค่ะไปเอาอันกระเป๋าขึ้นมานะคะตอนนี้ก็10:00กว่าที่จริงเขาเช็คเอาเที่ยงแต่เขาสิกลับ3:00กว่าว่าสิบ่ยางในเมืองคือแหละบีบีว่าป่ะเดินก็เดินแม่เราเช็คเขาแล้วออกไปเลยจะได้พอเขากลับมาเขาก็สิได้ลงสถานีรถไฟเลยเองสินะก็เลยว่าคันได้เอาไปข้างในกับแม่ก็อยากไปร้านกินหาได้ของไปกินหาเขาได้แนวยาสรุปโดยรวมตั้งแต่ไม่น้อยนั่งอยู่นี่เนาะมาพักโรงแรมนี่แล้วก็เมื่อคืนนั่งอยู่นี่ถึง5:00กว่ารู้สึกว่าตรงนี้แขกเขาตลอดแล้วก็การบริการดีสะอาดเงียบแบบมันเหมาะกับการมาพักผ่อนมาพักโรงแรมจริงๆก็คือคืนนะคะถึงสิเป็นเหล้าเป็นบาร์แต่มันกับบ่ได้แบบช่วงเสี้ยงช่วงเสี้ยงถือว่าโอเคการบริการดีมากทุกอย่างร้านอาหารเต็มจนไม่น้อยกินไม่ได้เพราะปกติแต่ก่อนถ้าเป็นคือแต่ก่อนไม่น้อยจะกินได้หลายไม่น้อยตักมา2จานแต่ก็กินบ่หมดหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่น้อยกินน้อยลงเนาะแล้วก็การบริการในการสันทนาการหรือว่ามีห้องค่อมห้องยังให้ใส่นะคะมีสปามียังเหมือนกันตึกนี่ทั้งตึกพอกินอาหารอยู่ข้างนั้นนะคะบริการดีทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดมากคือแบบประทับใจแล้วราคากับบริแพงไงสิคิด
การที่มองเขามาเห็นปลายนิดหน่อยปลายทางเขานิดหน่อยแต่จริงๆแล้วตึกนี่ตึกนะข้างบนก็แม่นเหมือนนะคะจนชุดตึกนั่นก็เป็นโรงแรมของเขาถือว่าโอเคแล้วการบริการให้ใครการร่วมมือดีไว้แบบจริงๆเขาต้องเช็คอินประมาณบ่าย3ถึง6โมงแรงแต่เขามาถึงก็ย่างจากนั่นมาหนีแค่400เมตรเนาะเขามาถึงก็ประทันถึงบ่ายโมงซ้ำเขาก็ได้ว่าฉันเห็นพวกเธอเหนื่อยเดี๋ยวฉันดูห้องเธอให้ก่อนนะฉันเขาก็เช็คของหายไปห้องมันเรียบร้อยแล้วเขาว่าพวกเธอจะเข้าเลยไหมแบบว่าห้องเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วเธออยากเข้าเลยบ่ถ้าเธออยากเข้าเลยฉันก็จะจัดการให้ใครเขาก่อนเวลาเพราะว่าการเดินทางเขาเห็นกระเป๋าเขาไงเพราะมันอยู่จุดที่การบริการขนส่งมวลชนเนาะเขาก็สิเข้าใจว่าการเดินทางเขาอาจสิเมื่อยยังสิอยากสิเขาไปพักผ่อนเรื่อยแล้วก่อนเวลาหรืออยากจะไปเดินเที่ยวเดินช้อปปิ้งก่อนเวลาอย่างสิเขาให้เขาก่อนเลยค่ะดีบริการดีงามราบดีสะอาดถูกมองรู้ว่าป้ายเล็กๆแต่ไม่ใช่เข้ามาข้างในไม่ใช่เล็กๆรู้ละบริการดีนอนรับดีสะดวกสบายหนังก็มีให้เบิ่ง Netflix ก็มี YouTube ก็มีทุกอย่างแบบมันโอเคอ่ะที่สำคัญที่สุดคือเวลาคนมาเที่ยวขาดการติดต่อสื่อสารอะไรก็คือเน็ตนี่แรงทุกจุดบ่มีมุมอับอันนี้คือจุดที่แบบดีเลิศแล้วก็ของที่ว่างอยู่ตรงถ้าเขามาตรงห้องเช็คอินน่ะมันจะเป็นพวกขนมเล็กๆน้อยๆเสียมือบ้านไม่หน่อยเยือนฟังลูกค้าถามว่าถ้าฉันซื้ออยู่นี่ก็เซเว่นตรงไหนมันถือกว่ากันเขาบอกว่าถ้าตรงนี้มันก็จะราคาแพงขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ของบ่หลายถ้าเธอคิดว่าเธอสะดวกก็ไปเซเว่นเลยเว่นข้างๆที่มันหน่อยไทยบึงเนาะย่างไปนิดเดียวก็ถึง2นาทีนะคะคือให้คําแนะนําดีมากถือว่าโอเคเนาะในการมาเที่ยวทริปนี้ที่มันจะไปเก็บไปเช็คเอาออกก่อนเวลาค่ะแล้วสิพากันไปย่างในเมืองโตนะคะ